37ภาพสัตว์กายพันธุ์ที่มีรูปร่างและสีสันแปลกประหลาดไปจากธรรมชาติในโลกมีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ต่างก็มีพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดลักษณะทางกายภาพแต่ถ้าพันธุกรรมมีความผิดปกติจะส่งผลให้เกิดมีความผิดปกติแตกต่างจากคนอื่นได้เหมือนกับ37สัตว์กายพันธุ์เหล่านี้ที่เป็นโรคผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้เกิดมามีสภาพสีแตกต่างไปจากตัวอื่นกวางที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้เกิดโรคไพบอนเดียมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หาได้ยากส่งผลให้ผิวหนังด่างหรือเผือกเป็นบางส่วนงูหลามด่างกวางสีบรอนซ์สวยมากนกยูงสองสีกุ้งสีน้ำเงินที่หายากเออริสติสติดแบดเจอร์เป็นภาวะเออริสติเซียมเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่ทำให้ขนสัตว์เกิดสีผิดเพี้ยนจิ้งจอกสีดำที่ได้รับผลจากภาวะเม็ดสีแดงแสดงออกผิดปกติรัดไวเลอร์มีด่างขาวที่เป็นสาเหตุของการขจัดสีผิวของส่วนของผิวหนังหรือขนเกิดขึ้นเมื่อเมลานอไซต์เซลล์ที่รับผิดชอบในการสร้างเม็ดสีตายหรือไม่สามารถใช้งานได้โลมาสีชมพูเสือที่มีลายและสีโดดเด่นมากแพนด้าสีน้ำตาลม้าลายสีน้ำตาลม้าลายที่มีลายเส้นผิดปกติวีนัสแมวสองสีสัตว์ที่มีส่วนผสมของเนื้อเยื่อที่แตกต่างทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากไข่ที่ปฏิสนธิ2หรือมากกว่าผสมกันในครรภ์ซึ่งหมายความว่ามันเป็น2ฝาแฝดที่หลอมรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวนกแก้ว2สีกุ้งล็อบสเตอร์2สีในตัวเดียวกระต่าย2สีนกแก้วมาคอสีสวยพังพรสีบรอนซ์จระเข้สีส้มเสือดาวสีสตรอเบอรี่นี้หายากมากมีเพียงตัวเดียวที่เคยพบตั๊กแตนสีชมพูตั๊กแตนอเมริกันสีชมพูเป็นผลมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ไม่รอดไปถึงตัวเต็มวัยเพราะสีสดใสของมันทำให้มันถูกเห็นชัดจากนักล่ากระรอกด่างภาพเสือดาวที่มีสีสันนี้ถูกถ่ายในอินเดียเสือชีต้าที่ไม่มีจุดเห็นได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นกระรอกเมลานิสบางส่วนและภาพสะท้อนในกระจกของกระรอกกวางด่างสุนัขจิ้งจอกด่างเตลูซ่าหมีขั้วโลกที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงสดใสหลังจากได้รับการรักษาสภาพผิวที่สวนสัตว์อาร์เจนติน่ารูปภาพเหล่านี้ไม่ใช่โฟโต้ช็อปกระรอกสีม่วงนี้มีชื่อว่าพีทพบที่โรงเรียนมีออนคอสในสตูปบิงตันแฮมเชียร์อังกฤษสาเหตุของสียังไม่ทราบเสือที่มีลวดลายแตกต่างกันเนื่องจากสภาพทางพันธุกรรมต่อไปนี้คือเสือโคร่งที่มีภาพ3สายพันธุ์คือเสือโคร่งที่มีลายสีส้มไม่มีสีดำเสือขาวที่มีแถบดำและเสือขาวที่ไม่มีลายคดีเนา2สีคือการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมนี้เกิดขึ้นในระหว่างการแบ่งเซลล์ขณะปฏิสนธิทำให้เซลล์1เกิดเป็นเพศชายและอีกเซลล์1เป็นเพศหญิงผลที่ได้คือสัตว์ประหลาดที่มีด้าน1เป็นเพศหญิงและอีกด้าน1เป็นเพศชายกาด่างโลมาแพนด้าเป็นโลมาสายพันธุ์หนึ่งที่มีแหล่งอาศัยอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกคิงชีต้าคือการกลายพันธุ์ที่หายากและโดดเด่นด้วยลวดลายที่แตกต่างกันมีรายงานว่ามีเพียง5ครั้งในป่าตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1920และไม่ได้ถ่ายภาพจนถึงปี1974ถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ